ติกูกูกูก็วันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะคะทุกคนใช่ค่ะเห็นค่ะก็จะมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกค่ะว่าใครแบบเคยเจอหรือแบบเคยได้ประสบพบผ่านหรือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าใกล้กับตัวเราหรือว่าเป็นของเพื่อนครอบครัวหรืออะไรวันนี้เราก็จะคัดประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกกันเนาะว่าแต่ละคนเรื่องเล่าเป็นยังไงกันบ้างใช่ขอเริ่มจากคุณชีจีนั่นเองคือฉันอะไปเห็นเรื่องนี้มาจากในเพื่อนเล่ามาอีกทีว่าแบบปกติแล้วเวลาเมื่อก่อนอ่ะมีคนตายอ่ะคือบ้านเขาก็จะเป็นบ้านไม้ใช่ป่ะพอมีคนตายปุ๊บเขาจะโรยแป้งทั่วบ้านคือฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมแต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นเคล็ดน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี้ยแหละก็คือโรยแป้งทั่วบ้านไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านนั้นเหมือนแบบคือเขาอยากฟิลลองของฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออเหมือนแบบมันเป็นความเชื่อโบราณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบไม่มีใครอยู่บ้านด้วยแต่พอเช้ามาเธอมาดูที่บ้านแบบที่มีศพอยู่อ่ะก็คือเจอรอยเท้าแต่บ้านไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบรอยนั้นอ่ะจะเป็นรอยใครแอบเขาย่องเข้าไปขโมยอาจจะไม่ใช่รอยเท้าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่รอยเท้าวิญญาณหรืออะไรก็อาจจะเป็นรอยเท้าคนจริงๆที่แบบมาแอบกุบกิบหยิบขนมหรืออะไรก็ได้อาจจะรู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอรู้ก็คือแบบเออถ้ามันมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแบบเป็นรอยเดินย่ำย่ำย่ำอย่างเงี้ยก็แบบเออก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะใช่ไม่แต่ฉันก็เคยมีนะเว้ยแบบอยู่ในบ้านแล้วมีรอยเท้าแต่เป็นรอยเท้าแมวนะเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะแต่ก็กลัวไหมกลัวตอนแรกก็กลัวอะไรวะเปลี่ยนแต่ถามก่อนว่า3คนเนี้ยใครคนไหนมีเซนอะไรบางอย่างคือเราชอบโดนผีอำแต่ว่าเราพยายามไกล่เกลี่ยไปในแบบเฮ้ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อยากรู้เรื่องราวแต่ว่าเล่าได้ไหมได้จริงๆประสบการณ์จากตัวจริงแบบ5ครั้งในชีวิตครั้งแรกคือเหมือนแบบฝันตัวว่าตัวเองเที่ยวอยู่ในน้ำตกเว้ยแบบแล้วมองลงไปเห็นแบบงูเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบเห็นร่างตัวเองอะอยู่ตรงในน้ำอะเธอแล้วแบบแต่ว่าขยับไม่ได้แล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกเว้ยแบบจังหวะที่หลุดออกมาคือตื่นเลยแบบกูจะไม่ทนแล้วคือออกมาได้ยังไงคือไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นอะท่องสวดมนต์ไม่ถูกด้วยเว้ยเพราะว่าคิดบทสวดมนต์ไม่ออกก็นะโมตสะก่อนตอนนั้นน่ะคิดว่าแบบเออจะตายก็ตายวะจะตายก็ตายวะให้มันตายอยู่ในนี้ก็ตายวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงมันก็เหมือนแบบพอเราจิตไม่ได้แบบเข้าไปอยู่ในนั้นแบบไม่ได้พยายามเอาตัวเองออกมามันก็หายไปเองเพราะว่าแบบตอนแรกเราพยายามห้าครั้งเลยเหรอจริงห้าครั้งเธอฉันว่าไม่มันเป็นที่เดิมที่ซ้ำๆปะหรือว่ามันเป็นทุกที่ที่เธอแบบไปนอนที่ไหนก็ได้ทุกที่เลยตอนนั้นไปอยู่สิงคโปร์ก็เป็นแสดงว่าคืออาจจะร่างกายไม่ปกติละเหมือนจิตน่าจะแบบว่าเราอาจจะเป็นแบบฟิลแบบว่าจิตอ่อนนิดนึงไหมหมายถึงความคือเราเป็นคนที่กลัวง่ายไหมหรือฟิลแบบว่าจิตไม่อ่อนแต่ปัญญาน่าจะโอเคจบที่ปยปเฉยเลยอ่ะเฉยเลยเฮ้ยแต่น่ากลัวเนาะใช่ใช่คือถ้าเราไปอยู่ฟิลนั้นเราก็ไม่รู้จะแก้จะทำยังไงอ่ะฉันกลัวการโดนผีอำมากเลยนะคือแม่ชอบเล่าให้ฟังว่าแบบนอนอยู่แล้วเหมือนโดนคนมาเหยียบตัวหรือว่าโดนแม่ชอบอัดมากใช่ใช่แต่เวลาไปไหนอ่ะไหว้พระเราไหว้เว้ยแต่ว่าเหมือนแบบคือความรู้สึกของเราคือเราพยายามแบบโยงไปในทางวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันอึดอัดมากมันก็เป็นฟิลที่ไม่สามารถอธิบายได้อยู่ดีอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยใช่นะคะใช้จักรยานในการรับชมใช้วิจารณญาณโอเคเดี๋ยวมาเล่าเรื่องต่อไปจะเป็นนิวตันก็ได้อันนี้นะก็คือที่จริงแล้วอ่ะโอเคตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเรื่องนี้เราก็แบบไปคัดสรรมาจากแบบของเพื่อนของเพื่อนแล้วก็แบบว่าครอบครัวแล้วว่าเอ้ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเลิศจึงสุดก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนนิวเองก็คือเพื่อนนิวเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบนี่แหละเป็นคนตกใจง่ายเป็นคนจิตตกนิดคือเป็นคนที่ค่อนข้างแพนิคแล้วด้วยความที่เขาแพนิคเนี่ยคือด้วยความที่อาถูกเลี้ยงมาแบบว่าลูกคุณหนูด้วยอะไรเงี้ยเนาะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวอะไรฟีลเนี้ยวันนึงมันเกิดอุบัติเหตุเว้ยตรงที่พ่อของนางอ่ะคืออยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่มั้ยมันฉุกเฉินอ่ะพอมันฉุกเฉินปุ๊บเราก็ต้องรีบเตรียมของอะไรอย่างงี้พอเตรียมของเสร็จปุ๊บนางก็รีบกลับบ้านแต่กว่าจะเลิกงานกว่าจะไปถึงอะไรเงี้ยมันก็ค่ําแล้วมันก็เริ่มค่ําเริ่มจะดึกเงี้ยก็คือไปเยี่ยมพ่อปุ๊บก็ได้คุยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ย
ก็โอเคถึงเวลากลับแล้วตอนนั้นก็ประมาณ5 ทุ่มมันน่าจะหลอนนะมันเป็นฟีลแบบมันมืดมากแล้วโรงพยาบาลอ่ะแล้วไม่ใช่นะสิ่งที่ผีคือนางไปจอดรถที่ไม่ใช่ตึกใหม่มันก็เป็นฟีลแบบเดินไปเดินมาโอเคจิตมันก็เริ่มตกแล้วแหละมันก็เออขอให้กูได้รีบกลับบ้านก็แบบพอถึงรถอ่ะก็รีบกดรถอ่ะปึ๊บติ๊งติ๊งตึ๊บพอไปถึงกำลังจะขึ้นรถก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเว้ยมันเป็นฟีลแบบเนี่ยขูดเนาะขูดอยู่หลังรถอะแบบมันเป็นฟีลแบบน้องแมวอะไรเงี้ยป่ะคือด้วยความนางอะเป็นคนรักรถมากแล้วแมวมาแบบโอ้อย่างเงี้ยแล้วมันคือเป็นจังหวะชั้นแรงขึ้นอะถ้าเป็นชั้นนะกูขับดีแล้วค่ะอย่างค่ะนี่ก็อยากจะไปเบรมอะว่าแบบเฮ้ยน้องแมวคือจะไปไล่แมวแหละเพราะด้วยความนางรักรถเลยนางก็แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยอะไรวะมาขวดเราวะอะไรเงี้ยพอเดินไปถึงอะมันก็เป็นฟิลแบบแกเคยดูลาลาแลนด์ป่ะเฮ้ยทำไมแกกลัวแล้วทำคอนเทนต์นี้ด้วยแกรู้จักมาขีนป่ะฉันไม่รู้ว่าขีนคืออะไรแต่ชื่อมันน่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบจริงเหรอขูดอะไรอ่ะขูดรถหรอขูดรถอยู่เว้ยเป็นแบบผู้หญิงที่ใส่ชุดพยาบาลเป็นผู้หญิงที่แบบคือใส่ชุดโรงพยาบาลอะคือแบบเพื่อนได้เห็นคือมาขินอะคือมาขินคือเป็นร่างคนคือแบบคือมันเป็นฟิลแค่หักตาแต่มันเห็นเป็นเงาคนเลยอยู่ตรงท้ายรถแล้วก็ทำยังไงแล้วเขาขูดทำไมอะเคอร์ก็ต้องถามก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้แล้วฉันก็แบบฮะกำลังคันพอดีเลยแล้วแบบแล้วแม่ก็เป็นแบบเป็นฟิลแบบภาพติดตาแบบลาด้าแลนด์อะหลังจากนั้นก็คือแบบคือกูทำทุกอย่างคือแบบขอให้กูออกจากนั้นเร็วที่สุดควรจะรู้สึกอย่างนั้นในทีแรกแล้วค่ะไม่คือนางแค่แบบไม่จะไปอย่างก็ไม่อยากดูแล้วว่าเป็นอะไรเอาจริงคือกูจะหนีก่อนอย่างแรกแบบไม่สนใจคือมันคือด้วยความแบบไอเราก็เข้าใจนะเว้ยว่าแบบเอ้ยจะไล่แมวหรือเปล่าเพราะว่าฟิลแบบว่าเฮ้ยรถเราอาจจะเป็นรถแพงอะไรเงี้ยแกฟิลป้านางก็คงแค่แบบไม่ได้อะไรอ่ะแต่พอไปเห็นโอ้นางก็แบบคือรีบที่สุดคือออกจากให้เร็วที่สุดคือบทสวดไหนก็คือสวดทุกบทแล้วอะก็เป็นฟีลแบบเฮ้ยขอเหอะว่าแบบคือเรามาที่เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะอะไรเงี้ยคือเรากลัวแล้วอย่าตามเรามาเลยเดี๋ยวเราจะไปทำบุญให้นะอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นฟีลแบบว่าคือคนไม่เคยเจอแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรคือวันนั้นอะคือมันเป็นอะไรที่ช็อกแกจริงดีแบบเขามีสติในการขับรถต่อเนาะไม่เขาก็เหยียบเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแต่เพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรก็คือเป็นฟีลแบบว่าแบบคือมีพระอะไรในรถก็คือแบบก็คือขอให้คุ้มครองก่อนอ่ะฉันก็คงวันถัดมาฉันก็คงทำบุญยกใหญ่อยู่ใช่ใช่ใช่ก็คือนางก็รีบไปทำบุญอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้พ่อฟังอะไรเงี้ยก็คือแบบแต่มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในความแบบเป็นโรงพยาบาลเอกชนเก็ตฟิลแม่คือใจเราไม่ได้เหมือนเตรียมใจไปเพื่อที่จะแบบว่าเจออะไรถ้าแบบโรงพยาบาลมันก็นั่นแหละสถานที่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะถ้าเป็นเราไม่อยู่คนเดียวยังไงเราไปเราต้องมีเพื่อนใช่ป่ะตอนเราแอดมิทเรานอนคนเดียวแต่ว่าสิ่งที่พ่อให้มาที่มาเยี่ยมคือไม่ได้ให้อาหารหรือไม่ให้อะไรจี้เอาพระไปนะลูกอย่างนี้ใช่คือเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบถ้าไปนอนโรงพยาบาลอ่ะคือต้องมีพระใช่เอาพระไว้หลังหัวเนี่ยแหละอันเนี้ยเราว่าจริงสุดเพราะว่าเราเป็นคนนึงที่เราอ่ะไม่ชอบดูหนังผีไม่ชอบดูอะไรที่เกี่ยวกับผีเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเธอไม่ชอบอะไรเครียดแบบใช่ๆฉันไม่ชอบอะไรเครียดแล้วฉันแบบว่าคืออย่างเรื่องลาดาแลนด์อ่ะคือเราดูแล้วเราแบบน่ากลัวมากไม่กล้าเข้าหมู่บ้านเลยค่ะแบบว่าแบบมันกลัวเห็นหน้าแบบมันจินตนาการอ่ะโอ๊ยจริงๆอ่ะของมุกอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเชิงเรื่องผีขนาดนั้นมันออกเป็นแนวแบบไสยศาสตร์นิดนึงแบบเรื่องการเล่นของเล่นของอะไรอย่างงี้เป็นเรื่องที่มุกอ่ะฟังมาจากพี่ของมุกอีกคนนึงที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวของพี่เขาอ่ะไปทำงานอยู่ที่โรงแรมนึงแถวย่านสุขุมวิทซึ่งแบบคุณพ่อเขาอ่ะเป็นพนักงานในโรงแรมนั้นแล้วคุณพ่อเขาเป็นคนต่างชาติเขาสามารถแบบพูดได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมอ่ะเขาก็เป็นคนอินเดียแล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณพ่ออ่ะมีความสามารถในด้านภาษาเขาก็เลยอยากจะเลื่อนขั้นให้แบบคุณพ่อได้เป็นผู้จัดการแล้วแต่ว่าในนั้นอ่ะมันมีแบบพนักงานที่ทำงานมานานกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำงานอยู่ก่อนแล้วเหมือนกับเขาก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นตำแหน่งของเขาก็เลย
ก็เลยคิดว่าเกิดการทำไสยศาสตร์ขึ้นคือเหมือนไสยศาสตร์นี่คือมนต์ดำไหมเออเป็นมนต์ดำน่าจะเป็นการมูป้าแบบคิดว่าคนนี้นี่มูมาแน่เลยถึงทำไมถึงโชคดีได้เลื่อนขั้นอะไรอย่างป้าเป็นฟิลนั้นป้าเหมือนกับว่าคือเขาต้องการที่จะเบรมอีกคนหนึ่งใช่ไหมคนไทยคนนั้นเขาทำของใส่ทำของใส่เลยทำของใส่คุณพ่อของพี่สาวเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ได้ดีกว่าคนนั้นใช่ใช่หลังจากที่คุณพ่อเขามีอาการเหมือนจะโดนของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปที่สังเกตได้คือแบบ อยู่ดีๆคือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่โรงแรมนั้นได้เขารู้สึกร้อนรนแล้วก็เห็นคนมากมายเต็มไปหมดเลยที่แบบที่ไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยเห็นเหมือนเริ่มเห็นวิญญาณเริ่มกลายเป็นคนเห็นผีอ่ะซึ่งอยู่ดีๆก็เขาเป็นคนปกติมากเลยนะเออคือเขาเริ่มเห็นผีจนเขาเสียสติจนเขาเริ่มเป็นคนสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปกินของเส้นไหว้ของที่เขาแบบวางไว้ไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปกินแบบเห็นแบบนั่งอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักลูกๆเขาทักแบบแม่เขาว่าแบบเอ้าทำไมคนมาเต็มบ้านไปหมดเลยมาทำอะไรกันนั่งดินั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันจิตมันหลอนไปแล้วใช่ใช่เขากลายมันเป็นเสียสติเลยฟิลแบบคนเสียสติไปเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่จากคนแบบปกติกำลังจะได้หน้าที่การงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบชีวิตเปลี่ยนเออชีวิตเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปหาพระเออพระก็เลยแบบบอกมาเป็นลักษณะว่าแบบเนี่ยคุณน่ะโดนผู้ชายลักษณะท่าทางแบบนี้หน้าตาแบบนี้ทำของใส่นะคือแบบพระเขาก็พูดออกมาเลยแบบซึ่งลักษณะท่าทางมันตรงกับคนที่เป็นคู่แข่งในใช่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าอ้าวมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบพยายามที่จะแก้ของแต่ก็ไม่ได้สำเร็จก็คือก็มันน่าจะกินมานานแล้วด้วยแหละเวลาใช่ก็คือคุณพ่อเป็นอย่างนั้นมา10ปีโอ้ก็คือหาจุดที่ไม่รู้ว่าเราโดนของอะไรด้วยแหละใช่คือมันไม่สามารถรักษาได้อะคือเหมือนจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นคือเท่ากับว่าคุณพ่อเห็นผีไปตลอด10ปีแล้วก็ทักตลอดเหมือนการเป็นผู้ชายยังไงอะเขาไปบวชเออพอหลังจากแบบ10ปีแล้วเขารู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วล้างจิตใจใช่จริงๆปีเดียวแล้วว่ามันก็ไม่ได้แล้วว่าเออแต่เขาสู้มากเขาแบบทนจน10ปีเขาก็เลยไปบวชแล้วมันก็เหมือนจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนเขาแบบไหลตายใช่แบบไม่สามารถแก้ได้ขาดอะเหมือนพอมันโดนแล้วมันโดนกัดกินวิญญาณเหมือนในเรื่องแบบเออมันเหมือนหนังมีเดียมาใช่ใช่คือเขาเป็นคนปกติแล้วอยู่ดีๆเขาแบบไปกินของเส้นไหว้อะแกมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะปกติโดยปกติเราจะรู้เซนว่าแบบของเส้นไหว้มันวางอยู่ตรงนี้คือแบบเราก็เป็นส่วนของอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อยู่ดีๆเขาก็แบบไปกินแล้วก็ยิ่งกว่าหนังเฮ้ยแต่ว่าแบบพี่เราก็บอกว่าเออชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวนึกออกไหมเขาต้องมาดิ้นรนอะไรเพิ่มใช่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นคุณแม่ต้องมาดูแลแทนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเลยเออแต่ว่าใจร้ายเนาะใช่แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่หดหู่ใจสำหรับเราสุดจริงจริงใช่เราฟังเราแบบเออล้มตาเราคอเลยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องแบบศิลปศาสตร์ซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอยู่จริงอะเราเลยอยากมาลองแชร์ดูว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละลมเพลงลมพัดเนอะทุกคนอะไรแต่เอามันน่ากลัวจริงอย่าทำกันเลยค่ะอย่าทำกันเลยค่ะบอกหนูดีๆหนูลาออกให้ค่ะจริงจริงอย่าทำลายเลยอย่าเลยน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือพี่อยากได้พี่เอาไปค่ะใช่ใช่เพราะว่าเราว่านะแบบด้วยเรื่องของความว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคือวิญญาณเนาะหรือผีอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราว่าน่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่ทำร้ายยันไม่ว่าจะจิตใจหรือร่างกายก็ตามแกฉันปวดหูมากปวดหูจริงแกกลับบ้านไปร้องไห้แล้วค่ะบ้านไปนี่ปวดหูเดียวความปวดหูนี้มาแจกจ่ายไม่ก็คือเป็นการแชร์เรื่องราวเป็นแชร์เรื่องราวว่าสิ่งที่วันฮาโลวีนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องผีเนาะมันก็มีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างดาร์กไซด์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตเราควรอยู่ในโพซิทีฟดีกว่าก็เราจะมาแชร์ทุกคนฟังเท่าประมาณนี้แหละใช่ก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีประสบการณ์ขนหัวลุกหรือว่า
มีอะไรก็ตามนะที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเล่าในวันฮาโลวีนต่างๆนะคะก็แชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะคะค่ะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ yeah yeah โอเคค่ะวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันอีกทีหน้าจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราคุยอยู่ขัดฟิลมากจัดฟิลสวัสดีค่ะพวกเราคุยอยู่ก็